ข่าวดีของชาวสมุทรสาครน,นะคะ1กันยายนนี้ค่ะพี่น้องชาวสมุทรสาครน,นะคะจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9เ แบบวอ l k กอินกันทั้งจังหวัดแน่นอนค่ะนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครครั้งล่าสุดได้มีมติเห็นชอบให้เปิดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มทั่วไปแบบวอล์กอินได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ใน11จุดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยประชาชนที่สามารถรับฉีดวัคซีนได้ก็คือประชาชนในกลุ่มปกติอายุ18ปีขึ้นไปทั้งที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาครและคนต่างทะเบียนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในสมุทรสาครซึ่งสูตรการฉีดวัคซีนก็คือสูตรคว้ยค่ะ เข็มแรกคือซีโนแวคส่วนเข็มที่2เนี่ยเป็นแอสตาเซเน c กาทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการแบบวัคอินสิ่งที่ตามมาก็คือจํานวนคนที่มากขึ้นทําให้รอคิวนานหากใครที่ไม่อยากรอคิวนานนะคะก็สามารถใช้วิธีการจองนัดหมายล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะทั้งการจองผ่านระบบค c เซ็นเตอร์เดิมที่เปิดใช้เป็นช่องทางการจองวัคซีนหรือ อาจจองกับระบบของโรงพยาบาลน,นั้นๆโดยตรงซึ่งจะได้วันเวลานัดหมายไม่ต้องมาต่อคิวรับบริการเป็นเวลานานค่ะและในระยะถัดไปนะคะอาจจะมีการเพิ่มจุดฉีดวัคซีนเนี่ยไปยังโรงพยาบาลส่วนตำบลต่างๆอีกด้วยค่ะส่วนกลุ่มที่มีใบนัดจองของหมอพร้อมเดิมอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดให้มารับวัคซีนแบบวอล์กอินได้ตามโรงพยาบาลที่ท่านได้จองไว้ได้เลยค่ะ และอยากให้กลุ่มที่มีการจองวัคซีนหมอพร้อมเนี่ยมารับการฉีดภายในวันที่4กันยายน2564นี้ค่ะส่วนการฉีดวัคซีนในกลุ่มเปราะบางนะคะได้ระดมฉีดไปแล้วกว่า60-70%ค่ะและต้องเดินหน้าฉีดต่อไปค่ะเพราะอยากให้กลุ่มเปราะบางนั้นเนี่ยได้รับวัคซีนให้ได้ถึง100%หรือให้ได้มากที่สุดค่ะ เพราะว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยถ้าหากติดเชื้อแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้นายแพทย์นะเรศฤทธิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสมุทรสาครคงเหลืออยู่ประมาณ5 0 0 0 0นรายค่ะซึ่งความพร้อมของวัคซีนเนี่ยก็มีเพียงพออย่างแน่นอนพอวัคซีน เริ่มจัดสรรเข้ามามากขึ้นซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดขณะนี้นะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับวัคซีนกันให้เร็วและมากที่สุดค่ะดังนั้นเนี่ยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั้งกลุ่มคนปกติทั่วไปและกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเหลืออยู่นั้นเข้ามารับบริการวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดค่ะ